สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยนะครับและประเด็นที่สำคัญที่แอดมินจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คืออิสราเอลนั้นมียุทธวิธีการใช้ระเบิดแบบบังเกอร์บัตเตอร์อย่างไรเพื่อที่พวกเขานั้นจะสามารถจบสงครามกับฮามาสได้เดี๋ยวในวันนี้แอดมินขอเชิญทุกท่านไปติดตามรับชมในรายงานพิเศษของไทยมิลิเตอรี่พร้อมๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับสำหรับการรบกันในบริเวณพื้นที่ของฉนวนกาซานั้นต้องบอกว่าอุโมงค์มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับกลุ่มฮามาสเพราะว่าอุโมงค์นี้ก็เปรียบเสมือนเส้นเลือดแดงพวกมันสามารถทำหน้าที่เป็นเส้นทางที่จะใช้นำมาซุ่มโจมตีกองทหารอิสราเอลทำหน้าที่คอยลำเลียงเสบียงต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำอาหารเวชภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงหรืออาวุธต่างๆเข้ามาในพื้นที่ของพวกเขาซึ่งอุโมงค์เหล่านี้ก็ได้มีการประมาณการกันว่าน่าจะมีความยาวประมาณ500กิโลเมตรและมีลักษณะเหมือนเขาวงกตใต้ดินครับดังนั้นหากทางการอิสราเอลต้องการที่จะโค่นล้มพวกฮามาสให้สิ้นซากพวกเขานั้นก็จำเป็นที่จะต้องเอาชนะระบบอุโมงค์ของพวกฮามาสลงให้ได้ด้วยเช่นกันครับอย่างไรก็ตามเมื่อไม่นานมานี้ก็ได้มีรายงานว่ากองทัพอากาศของอิสราเอลพวกเขาก็ได้ใช้ระเบิดแบบ GBU 72 Bunker Butter เข้าโจมตีอุโมงค์ในฉนวนกาซาเช่นกันครับและในวันนี้เราจะไปเรียนรู้กันว่าระเบิดชนิดนี้มันคืออะไรและมันทำงานอย่างไรบ้างนะครับสำหรับระเบิดแบบ Bunker Butter นั้นมันถูกออกแบบมาให้สำหรับการทำลายอุโมงค์ที่อยู่ใต้ดินหรือว่าทำลายอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆที่มีความแข็งแรงมากๆได้ซึ่งลักษณะการทำงานโดยทั่วไปของพวกมันนั้นมันจะเป็นระเบิดที่จะเจาะลึกลงไปใต้ผิวดินก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้ก็จะสามารถทำให้พวกมันนั้นสามารถทำลายเป้าหมายที่อยู่ใต้ดินได้และบังเกอร์บัตเตอร์นั้นก็จะมีลักษณะที่สำคัญใหญ่ๆแบ่งออกเป็น2ประเภทดังนี้ครับสำหรับแบบที่1ตัวระเบิดจะมีส่วนเสริมตรงบริเวณส่วนหัวเพื่อให้ตัวระเบิดรอดพ้นจากการกระแทกพื้นครั้งแรกได้และสิ่งนี้ยังรวมไปถึงการเพิ่มน้ำหนักทำให้ระเบิดนั้นมีโมเมนตัมที่จะฝังตัวลึกเข้าไปในตำแหน่งเป้าหมายส่วนตัวจุดชนวนระเบิดนั้นจะเป็นแบบหน่วงเวลาทำให้ระเบิดสามารถทะลุพื้นหรือว่าโครงสร้างใต้ดินได้ก่อนที่จะเกิดการระเบิดขึ้นครับส่วนแบบที่2จะเป็นการจุดระเบิดแบบ2ขั้นตอนโดยครั้งแรกจะเป็นระเบิดขนาดเล็กเพื่อที่จะเปิดรูเป้าหมายหลังจากนั้นระเบิดที่เหลือก็จะพุ่งทะลุลงไปใต้ดินก่อนที่ประจุหลักของระเบิดนั้นจะทำงานและระเบิดนี้จะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในนั้นครับซึ่งระเบิดแบบ GBU 72นั้นถือได้ว่าเป็นระเบิดบังเกอร์บัตเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดที่ทางการอิสราเอลนั้นมีไว้ในครอบครองระเบิดชนิดนี้สามารถเจาะพื้นดินได้ลึกถึง30เมตรและสามารถเจาะคอนกรีตเสริมเหล็กที่มีความแข็งแรงได้มากถึง6เมตรครับถือได้ว่าเป็นระเบิดที่น่ากลัวมากพวกมันนั้นจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและจะส่งคลื่นกระแทกออกไปยังพื้นที่ใกล้เคียงและทำให้โครงสร้างของโมงที่อยู่รอบๆนั้นล่มสลายลงไปด้วยครับและนอกจากนี้บังเกอร์บัตเตอร์นั้นพวกมันยังมีความสามารถที่จะทำลายอาคารได้เป็นหลังๆโดยทิ้งลงมาใส่หลังคาอาคารนะครับหลังจากนั้นระเบิดชนิดนี้ก็จะเจาะทะลุอาคารและระเบิดขึ้นจากภายในครับส่วนการใช้งานกับกลุ่มก่อการร้ายฮามาสนั้นทางการสหรัฐก็ได้แนะนำให้อิสราเอลส่งกองกำลังขนาดเล็กเข้าไปปะทะเพื่อหลอกล่อให้กลุ่มฮามาสนั้นออกมาจากอุโมงค์เพื่อที่จะยิงต่อสู้กับกองกำลังของอิสราเอลนะครับหลังจากนั้นโดรนที่อยู่บนท้องฟ้าก็จะคอยตรวจจับว่ากลุ่มฮามาสนั้นโผล่มาจากที่ไหนและพวกเขาก็จะมาร์คพิกัดไว้ครับหลังจากนั้นกองทัพอากาศของอิสราเอลจึงจะได้นำเครื่องบินเข้ามาทิ้งระเบิดแบบ GBU เข้าใส่เป้าหมายเพื่อทำลายอุโมงค์ของกลุ่มฮามาสต่อไปสิ่งนี้ก็จะทำให้การบาดเจ็บล้มตายของทหารอิสราเอลนั้นมีน้อยลงครับส่วนการรบในพื้นที่ที่ฉนวนกาซาณปัจจุบันนี้กองทัพอิสราเอลนั้นก็ได้ส่งรถถังยานเกราะทหารราบและรถไถเข้าไปในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ทางการอิสราเอลนั้นยังได้กล่าวว่าพวกเขาสามารถยึดพื้นที่ของฉนวนกาซาทางตอนเหนือได้ราวๆ30ตารางกิโลเมตรแล้วครับการสู้รบกันนั้นก็ยังคงดูเดือดและก็มีความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายนะครับทั้งนี้การบุกเข้าไปนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายทหารอิสราเอลนั้นก็สูญเสียชีวิตไปบ้างแล้วครับส
่วนกลุ่มฮามาสนั้นพวกเขาก็คงจะรู้ดีว่าจะไม่สามารถต่อต้านอิสราเอลได้นานนักดังนั้นจึงได้พบว่ากลุ่มนักรบฮามาสบางส่วนนั้นก็พยายามที่จะหลบหนีลงไปทางตอนใต้ก่อนที่อิสราเอลจะสามารถยึดพื้นที่ทางตอนเหนือได้ทั้งหมดครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิลิเตอรี่กันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ